สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับอยู่ที่ร้านดีเทลสีแยกร่มเรืองชัยเหมือนเดิมครับวันนี้จะมาทำคอลเลกชันใหม่นะครับจริงๆไม่ใหม่นะครับเราเตรียมงานมาปีกว่าเกือบ2ปีแล้วนะครับเกี่ยวกับการใช้ดินในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาในการย้อมผ้านะครับวันนี้นะครับเราก็จะใช้ดินสีแดงจากหนองบุญมากนะครับในการเตรียมดินนะครับรอยมือเนี่ยก็คือเค้าเรียกนะครับมีแรงบันดาลใจมาจากภาพเขียนต่างๆที่เป็นภาพเขียนตามรอยต่างๆของจังหวัดนครราชสีมาที่คนพบเยอะๆนะครับดินก็มาจากสีแดงนี่แหละเพราะนั้นผมว่าดินสีแดงเนี่ยก็คงจะได้มาจากภาคพื้นในจังหวัดนครราชสีมานะครับเราก็เลยนำดินเหล่านั้นนะครับมาย้อมผ้านะครับวันนี้เราจะมาเตรียมดินหนองบุญมากนะครับเป็นทำไมเราถึงเลือกที่จะใช้ดินจากอำเภอหนองบุญมากนะครับสืบเนื่องจากเป็นอำเภอที่เขาเรียกว่าอะไรนะครับหลวงพ่อคูณครับผมท่านได้แบบให้ความเมตตากับอำเภอนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการตั้งชื่อการสร้างสถานที่ทางราชการต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลนะครับหรือว่าที่ว่าการอำเภอแบบนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ท่านก็มีพระคุณอันใหญ่หลวงนะครับแล้วก็คำนึงถึงบุญบารมีตรงนั้นนะครับแล้วก็นำมาทำเป็นสีครับส่วนสีจะออกมาเป็นยังไงนั้นนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าครับผมก็จะมาสำแดงให้ทุกคนดูครับว่าย้อมผ้าไหมออกมาแล้วจะเป็น อะไรนะครับปกติทุกคนก็ได้ยินแต่ครอบครัวดีเทลเราทำผ้าไหมมาตรฐานคูโมที่ย้อมจากดินด่านเกวียนนะครับมาวันนี้ครับเราก็จะมาทำดินใหม่อีกดินหนึ่งนะครับนั่นก็คือดินแดงจากอำเภอหนองบุญมากอำเภอที่หลวงพ่อคูณท่านได้ให้ความเมตตานะครับในการที่จะสร้างศาสนสถานต่างๆนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามยังไงฝากเป็นกำลังใจให้กับพวกเราครอบครัวดีเทลด้วยนะครับแล้วสัญญาครับว่าจะลองทำผลงานที่เป็น sustainable นะครับกับโลกใบนี้ของเรามากยิ่งขึ้นนะครับผมสวัสดีครับ